เพียงชั่วข้ามคืนข่าวเรื่องพระเจ้าเมี่ยวจวงยอมให้พระธิดาสามออกบวชและมีพระราชโองการให้ซ่อมแซมวัดจินกวงหมิงได้เรื่องลือไปทั่วทิศเหล่าข้าราชการขุนนางในราชสำนักรวมถึงชาวเมืองทุกคนต่างยินดีปรีดาโดยท่วนหน้ากันเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นพระธิดาแห่งแคว้นแล้วย่อมมียศศักดิ์ทรัพย์สมบัติและเสวยสุขจนชั่วชีวิตหากแต่พระธิดาเมี่ยวซ่านนั้นกับเลือกที่จะออกบวชเป็นผู้ทรงศีลมีฐานะเยี่ยงสามัญชนไพร่ฟ้าราษฎรจึงเคารพเทิดทูนอย่างจริงใจร่วมกันบริจาคเงินทองเพชรนิลจินดาอันมีค่าพระพุทธรูปหินสลักภาพวาดพุทธประวัติไว้เป็นทานดังนั้นเมื่อรวมกับกลุ่มบูรณะชุดแรกแล้วก็ได้กลายเป็นกองทุนมหาศาลวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและแรงงานอันมาจากความศรัทธาอย่างล้นหลามพระธิดาเมี่ยวซ่านนั้นยังไม่ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในพระทัยของพระเจ้าเมี่ยวจวงจนกระทั่งนางกำนันหยงเหลียนเดินทางมาแจ้งข่าวแก่พระธิดาอย่างยินดีพระธิดาเพคะบัดนี้องค์เหนือหัวมิได้ทรงกีดกันความต้องการของพระองค์อีกแล้วเพราะทรงอนุญาตให้พระธิดาออกบวชได้และมีพระราชโองการให้บูรณะวัดนี้ให้เป็นที่ประทับแล้วเพคะเมื่อวัดนี้ซ่อมแซมเรียบร้อยพระองค์ก็จะได้บวชสมดังพระทัยโอสวรรค์มีตาจริงๆพระธิดาทรงยินดีหรือไม่เพคะพระธิดาเมี่ยวซ่านนั้นแสนยินดียิ่งในที่สุดเสด็จพ่อก็ทรงเมตตาต่อลูกแล้วยังเป็นธุระบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ผลบุญจะต้องตอบสนองในไม่ช้านี้ยงเหลียนปราบปลื้มกับข่าวมงคลนี้จึงกระโดดโลดเต้นพางร้องยินดีรอบๆกายพระธิดาเมี่ยวซ่านหยงเหลียนทูลพระธิดาว่าเรื่องราวคลี่คลายถึงเพียงนี้แล้วหม่อมฉันขอสละทางโรคติดตามพระธิดาออกบวช ด้วยเพคะพระธิดาเมี่ยวซ่านตรัสอย่างอ่อนโยนว่าข้าชื่นชมในความตั้งใจของเจ้าแต่การออกบวชบำเพ็ญพจน์นั้นมิใช่เรื่องง่ายเจ้าต้องมีสติตั้งมั่นมีศรัทธาแน่วแน่ไม่วอกแวกลังเลเพราะหากไม่มั่นคงเพียงเล็กน้อยเจ้าก็จักไม่บรรลุผลธรรมสิ่งที่สร้างมาก็จะสูญเปล่าหยงเหลียนตอบว่าโปรดเชื่อในจิตใจของหม่อมฉันด้วยหม่อมฉันสาบานต่อเทพเจ้าบนสวงสวรรค์และพ
พระแม่ธรณีบนพื้นปฐพีว่าจะออกบวชโดยจิตใจไม่โลเลหากคิดบวชเพียงครึ่งๆกลางๆขอให้ไฟเผาร่างข้าเสียแล้วเธอจึงก้มลงเอาหัวโขกพื้น3ครั้งแสดงความหนักแน่นพระธิดาเมี่ยวซ่านเห็นความศรัทธาของนางกำนันคู่ใจแล้วจึงยินดีที่มีเพื่อนปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นการซ่อมแซมวัดจินกวงหมิงดำเนินการตั้งแต่วันที่10เดือน2จนถึงวันที่10เดือน5ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ตลอดระยะเวลานั้นปรากฏว่าดินฟ้าอากาศปลอดโปร่งไม่มีอุปสรรคใดๆช่างฝีมือจึงทำงานได้อย่างรวดเร็วแปลสภาพจากวัดล้างทรุดโทรมกลายเป็นมหาวิหารที่งดงามเกินพรรณากระเบื้องที่ชำรุดบนกำแพงถูกซ่อมแซมจนเงาวับหลังคามุงกระเบื้องส่งประกายสีทองยามต้องแสงแดดภายในอารามมีพระพุทธรูปสลักมากมายไว้ให้บูชาอัญมณีจากแรงศรัทธาถูกนำไปประดับบนพญา มังกรรอบตัววัดมีกำแพงสีแดงฉาดล้อมรอบทั้ง4ทิศด้านหน้ามีบันไดหินทอดยาวดุจทางขึ้นสู่สวรรค์เหล่าช่างผู้บรณะเฝ้ามองผลงานของพวกตนด้วยความภูมิใจครั้นถึงวันที่17เดือน9ขบวนเสด็จมารับพระธิดาไปยังสุสานบรรพชนเพื่อทำพิธีบูชาบูรพกษัตริย์พระธิดาเมี่ยวซ่านเสด็จในกระบวนพิธีอย่างสมพระเกียรติภายในสุสานหลวงนั้นพระธิดาได้กล่าวต่อหน้าดวงวิญญาณบรรพชนว่าข้าผู้น้อยเมี่ยวซ่านขอกล่าวอำลาต่อดวงวิญญาณของเราบรรพชนข้าผู้น้อยจำเป็นต้องสละหน้าที่ของบุตรอันพึงกระทำต่อบิดาน้องพึงกระทำต่อพี่และสระฐานันดรศักดิ์เจ้าหญิงแห่งแคว้นเพื่อราสู่ร่มเงาแห่งพุทธวิธีด้วยความตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมให้หลุดพ้นห่วงทุกขเวทนาขอดวงวิญญาณบรรพบุรุษทรงประทานอนุญาตและให้อภัยในความอกตัญญูต่อบิดาของข้าผู้น้อยด้วยเถิดวันต่อมาเป็นพระราชพิธีอำลาสำนักพระราชวังพระธิดาเมี่ยวซ่านเสด็จขึ้นสู่ปรัมพิธีในประตูวังชั้นกลางทรงกระทำความเคารพต่อ
ข้าราชสำนักเสียงสรรเสริญจากข้าราชบริพารตอบรักกึกก้องยินดีพระธิดาตัดต่อพระเจ้าเมี่ยวจวงและเหล่าขุนนางว่าข้าผู้น้อยอกตัญญูมิอาจอยู่สนองเบื้องพระบาทพระบิดาได้เพราะมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธองค์จึงต้องละทิ้งหน้าที่ของบุตรออกบวชสู่พระพุทธศาสนาแต่การบวชนี้มีขึ้นเพื่อแผ่บารมีธรรมกุศลทั้งหมดย่อมตกแก่พระบิดาให้มีพระชนยืนยาวข้าผู้น้อยขอกราบถวายพระพรให้ทรงอายุยืนหมื่นปีลูกขอกราบลาษัตริย์เมี่ยวจวงนั้นฟังคำอันนุ่มนวลของพระธิดารักถึงกับกั้นน้ำพระเนตรไม่อยู่ทุกคนในท้องพระโรงจึงพลอยเศร้าโศกไปตามๆกันบ่ายวันนั้นเมื่อหมดภารกิจในพระราชพิธีพระธิดาเมี่ยวซ่านได้เสด็จลงมายังโรงครัวเพื่อเยี่ยมเยียนสหายยามต้องโทษเมื่อหลายปีก่อนเมื่อทุกคนเห็นองค์หญิงผู้เมตตาเสด็จมาหาถึงโรงครัวอันไม่น่าพิสมัยความรู้สึกตื้นตันทั้งหลายได้ประดังเข้ามาภาพความหลังครั้งพระองค์ทำงานร่วมทุกข์ร่วมสุขอย่างขมักขม้นไม่เคยเห็นพวกตนต่ำต้อยกว่าหลั่งไหลอยู่ภายในจิตสำนึกต่างปราบปลื้มชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยไมจิตตีต่อพระธิดาอย่างล้นพ้นพระธิดาจึงกล่าวให้กำลังใจและให้ทุกคนมุ่งสร้างแต่ความดีเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความหมายจนกระทั่งย่ำสนธยาจึงเสด็จกลับตำหนักส่วนพระองครั้นตกค่ำสองพระธิดาเมี่ยวอิมและเมี่ยวเหวียนได้เสด็จมาเยี่ยมพระธิดาเมี่ยวซ่านอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนน้องทราบจากหยงเหรียญว่าพระพี่นางทั้งสองได้ช่วยพูดกับเสด็จพ่อให้น้องออกบวชได้น้องไม่รู้จะตอบแทนพวกท่านอย่างไรดีพาพี่นางจิงว่าน้องสามเจ้าก็รู้ว่าพวกพี่ทำผิดบาปไว้มากเคยกลั่นแกล้งเจ้าไว้ก็ไม่ใช่น้อยมาบัดนี้เราต่างเติบโตทั้งร่างกายและความคิดเมื่อเจ้าซึ่งเป็นน้องของพี่ต้องการแสวงหาทางธรรมพวกเราย่อมต้องการสนับสนุนและพูดให้เสด็จพ่อคล้อยตามโดยง่ายพระธิดาเมี่ยวซ่านยินดีนักที่พระพี่นางเข้าใจตนทั้งสามจึงอยู่สนทนากันจนดึกสงัดพระพี่นางจึงลากลับ
ขณะที่พระธิดากำลังจะเข้าพักผ่อนปรากฏว่ามีผู้มาเยือนยามวิกาลอีกองค์หนึ่งนั่นคือพนานางของพระองค์นั่นเองเพียงเมื่อได้พบทั้งสองพระองค์ก็สวมกอดกันอย่างรักใคร่โดยเฉพาะพนานางซึ่งประทับอยู่ภายในเขตพระราชฐานมิทราบข่าวคราวของพระธิดาสามมานานแสนนานนะไม่เคยได้ยินข่าวเจ้าเลยนับตั้งแต่ออกนอกวังไปมารู้อีกทีก็ได้ยินว่าเจ้าถูกเสือคาบเข้าป่าไปแล้วน้าแสนเป็นห่วงไม่รู้ว่าหลานเป็นตายร้ายดีอย่างไรจนกระทั่งรู้ว่าเจ้าปลอดภัยและพระบิดายังประทานอนุญาตให้บวชสมใจนะดีใจกับเจ้าจริงๆเมียวซ่านเอ๋ยต่อไปนี้นะจะไม่ยอมให้เจ้าจากนะไปที่ใดอีกแล้วนะจะออกบวชพร้อมกับเจ้าเพื่อศึกษาธรรมะและเผยแผ่พระพุทธคุณให้ไพศาลดังที่ตั้งใจไว้มาแสนนานพระธิดาแสนยินดีที่พนานางจะออกบวชพร้อมตนพระธิดาเมี่ยวซ่านออกบวชเช้าวันรุ่งขึ้นอันเป็นวันที่19เดือน9พระธิดาเมี่ยวซ่านพร้อมด้วยพระน้านางและนางกำนันหยงเหลียนได้เข้าสู่พระราชฐานเพื่ออำลาพระเจ้าเมี่ยวจวงแต่พระธิดาเมี่ยวอิมและเมี่ยวเหวียนกล่าวว่าพระบิดาให้คารวะเพียงด้านนอกพระธิดาเมี่ยวซ่านจึงก้มคำนับ9ครั้งและหันมาคารวะพระพี่นางด้วยบรรยากาศโศกเศร้าเพราะครั้งนี้นับเป็นการแยกจากกันสู่โลกแห่งธรรมเสมือนทางคู่ขนานที่ไม่มีวันบรรจบกันจากนั้นขบวนพระธิดาเมี่ยวซ่านจึงได้ออกเดินทางสู่วัดจินกวงหมิงอันห่างไกลท่ามกลางเสียงคล้องกรองมโหรีและเสียงแซ่ซ้องสาธยายมนของเหล่าชาวเมืองที่คอยส่งเสด็จทั้งสองข้างขบวนเสด็จครั้งนี้มีขนพลเจี้ยเหยียผู้นำทางพร้อมเหล่าทหารราชองครักษ์300นายคอยคุ้มกันฝูงชนที่มารอส่งเสด็จนั้นนำดอกไม้นานาพันธุ์มาถวายพระธิดาบ้างก็ชัยโยโห่ร้องกระโดดโลดเต้นโปรยข้าวตอกดอกไม้สู่หนทางที่ราชรถเคลื่อนผ่านบรรยากาศโดยรอบจึงอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกไม้ดอกกระจายทั่วทุกอนูต้นไม้และดอกไม้ที่เคยเหี่ยวเฉาก็กลับยืนต้นงามสะพรั่งอย่างน่าประหลาดหมู่นกและแมลงบินว่อนเบิกบานแสงทองสาดส่องเป็นประกาย
เป็นนิมิตหมายอันดีเกินพรรณนาและแล้วก็ถึงเชิงเขาเยี่ยมมอซานซึ่งบัดนี้บันไดหินทอดขึ้นไปยังประตูวัดสีทองอารามเสมือนสะพานมังกรทอดคดเคี้ยวสู่ประตูสวรรค์กระนั้นพระธิดาเมี่ยวซ่านและสองผู้ติดตามขึ้นสู่บันไดจนถึงพระอุโบสถสถานที่ประกอบพิธีอันเป็นลานหินอ่อนสีขาวนวลมีบรรดาภิกษุณีผู้ศรัทธาพระธิดาเมี่ยวซ่านขออุทิศตนมาอยู่ที่วัดแห่งนี้กว่า30รูปยืนเรียงแถวรอเป็นสักขีพยานการบวชของพระธิดาโดยรอบยังมีฝูงชนที่แห่แหนมาเฝ้าดูพิธีด้วยความเคารพศรัทธาและเลื่อมใสยิ่งเมื่อเห็นพระสิริโฉมงดงามอ่อนหวานดังหยกชั้นเลิศทุกคนก็ยิ่งเบียดเสียดเข้ามาหวังชมบารมีอย่างใกล้ชิดแต่แล้วฝูงชนก็ต้องแยกออกจากกันดั่งละลอกขึ้นเมื่อพระเจ้าเมี่ยวจวงเสด็จเข้ามาในพิธีพร้อมเหล่าขุนนางในราชสำนักเจ้าพนักงานพิธีประกาศว่าถึงเวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วพระองค์ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปและเทวดานฟ้าดินจากนั้นพระธิดาเมี่ยวซ่านก้มถวายบังคมพระบิดาพระเจ้าเมี่ยวจวงตรัสว่าลูกเอ้ยอีกชั่วคู่เราก็จะอยู่กันคนละเส้นทางซึ่งทางของลูกนั้นเป็นหนทางที่พ่อเองไม่รู้จักและไม่เข้าใจพ่อขอให้เจ้าสำเร็จผลในการปฏิบัติธรรมเป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวโลกประกาศธรรมะให้แผ่ไพศาลพ่อจะทำหน้าที่ของพ่อเป็นครั้งสุดท้ายนั่นคือปรงผมให้แก่เจ้าณบัดนี้พระธิดาเมี่ยวซ่านและผู้ร่วมในพิธีต่างฟังพระดำรัสด้วยความปลื้มปิติพระธิดาเมี่ยวซ่านคุกเข่าลงให้พระเจ้าเมี่ยวจวงโปร่งพระเกศาซึ่งพระองค์ทรงกระทำด้วยความโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียลูกสุดที่รักไปน้ำพระเนตรไหลอาบพระพักอย่างสุดกลั้นพระภิกษุณีที่อยู่ใกล้จึงรีบถวายพานมารับพระขันทองก่อนที่จะหลุดจากพหัตถ์ของกษัตริย์ชลาจากนั้นพระภิกษุณีอาวุโสจึงมาทำหน้าที่ปรงพระเกศาต่อชั่วคู่
พระธิดาผู้มีพระเกศาดำมันขรับยาวสรวยก็กลายเป็นภิกษุณีที่ศีรษะปราศจากเส้นพระเกศาพระเจ้าเมี่ยวจวงถวายผ้ากาสาวพัสหมวกและรองเท้าให้ด้วยพระองค์เองพระธิดากราบคารวะพระบิดาและภิกษุณีอาวุโสแล้วเป็นอันเสร็จพิธีบัดนี้พระธิดาเมี่ยวซ่านได้ละจากทางโลกก้าวเข้าสู่หนทางแห่งพุทธธรรมอย่างเต็มองค์ในพระนามเมี่ยวซ่านใต้สื่อครั้นเสร็จพิธีการพระเจ้าเมี่ยวจวงก็เสด็จกลับฝูงชนทั้งน้อยใหญ่ต่างทยอยกลับบ้างภายในวัดจึงกลับคืนสู่ความสงบเรียบร้อยอีกครั้งในการนี้มีภิกษุณีบวชใหม่อีกสองรูปคือภิกษุณีพนานางและภิกษุณีหยงเหลียนสองนางผู้เริ่มใสในบวรพระพุทธศาสนาและความเด็ดเดี่ยวของเมี่ยวซ่านใต้สื่อจึงขอปวารณาตนรับใช้เสมือนยามอยู่ในวังทุกๆวันเหล่าภิกษุณีจะทำวัดปฏิบัติธรรมท่องสาธยายพระสูตรเมื่อไม่เข้าใจแจ่มแจ้งในตอนใดก็จะให้เมี่ยวซ่านใต้สื่อชี้แนะทุกครั้งเมื่อยามว่างจากกิจต่างๆเมี่ยวซ่านใต้สื่อจะคอยนำสนทนาเรื่องในพระธรรมให้กระจ่างความเย็นใจและไพเราะจากพระธรรมไม่ได้โน้มน้าวเฉพาะคนในวัดเท่านั้นชาวบ้านใกล้วัดต่างเข้ามาฟังธรรมด้วยความเรื่มใสศรัทธาเพิ่มขึ้นจนกระทั่ง369วันผ่านไปผู้คนที่หลั่งไหลมาฟังธรรมอันมากต่างเพิ่มพูนจิตศรัทธาและมุ่งหวังแสงสว่างแห่งธรรมจากเมี่ยวซ่านใต้ฟือที่กรุณาชี้แนะหนทางอันประเสริฐอานิสงส์แห่งการกินเจความไม่เอารัดเอาเปรียบทางการค้าและยังทรงจัดเตรียมข้าวต้มและอาหารเจไว้สำหรับคนยากจนที่เดินทางมาไกลเพื่อฟังธรรมด้วยความตั้งใจจริงกิตติศัพท์ความเมตตาและบารมีธรรมตั้งแต่ประสูติของใต้สื่อส่งผลให้ประชาชนทั้งยากดีมีจนเดินทางมาเยือนวัดจินกวงหมิงกันอย่างคึกคักเชิงเขาเยี่ยมมอซานจึงเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและชื่นบานกับความเจริญที่แผ่มาถึงครั้นถึงฤดูหนาวอันทารุณลมจากทิศเหนือพัดพาความหนาวเหน็บจนปวดกระดูกเป็นที่น่าเวทนาสำหรับคนยากจนไร้เสื้อผ้าหนา
มาป้องกันความหนาวเย็นใต้ซือเมี่ยวซานรับรู้ความทุกข์ทรมานข้อนี้ดีทรงห่วงใยและสงสารชาวบ้านผู้ยากไร้เหล่านี้จึงให้คนไปซื้อผ้าสำลีจำนวนมากมาตัดแบ่งเป็นหลายขนาดแจกจ่ายให้ภิกษุณีลูกอื่นๆช่วยกันตัดเย็บทุกคนร่วมมือกันอย่างขันแข็งตั้งแต่เช้าจดค่ำไม่กี่วันต่อมาก็ได้เสื้อหนาวผ้าสำลีจำนวนมากไว้แจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้เมื่อถึงคราวบรรยายธรรมใต้ซือได้จัดหม้อข้าวต้มขนาดใหญ่ไว้แจกแก่ผู้เดินทางมาด้วยความหิวโหยแม้ข้าวต้มเปล่าๆไร้กับข้าวเคียงก็ยังอิ่มหนำนอกจากนี้ยังได้รับเสื้อผ้าสำลีอันอบอุ่นโดยทั่วหน้ากันในที่สุดคนทั้งอาณาจักรต่างมุ่งหน้ามายังเยี่ยมหมอซานเพื่อถวายตัวเป็นศิษย์ใต้ซือเมี่ยวซ่านกันเป็นจำนวนมากใต้ซือเองก็มิได้ปฏิเสธจัดหาที่พักให้ทุกคนจนห้องว่างในบริเวณวัดที่มีอยู่มีผู้อาศัยอยู่เต็มไปหมดแต่ผู้คนก็ยังหลั่งไหลมาฝากตัวอยู่เสมอใต้ซือเมี่ยวซ่านคิดว่าพื้นที่รอบวัดยังมีอยู่มหาศาลเราน่าจะมอบสิ่งที่พวกเขาจะดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยไม่ห่างไกลพระธรรมแล้วจึงทรงมอบไม้ไผ่หญ้าคาและเงินทุนเล็กน้อยให้แก่ชาวบ้านเหล่านั้นเพื่อนำไปปลูกกระท่อมพักอาศัยในบริเวณเชิงเขาหาเลี้ยงชีพตามวิถีธรรมไม่นานนักเชิงเขาเยี่ยมอซานก็ได้เป็นเมืองขนาดเล็กที่สงบสุขท่ามกลางความสุขใจของเมี่ยวซ่านใต้ซือคืนวันเคลื่อนคล้อยย่างเข้าสู่ปีที่สามในอารามจินกวงหมิงยังคงสงบสุขด้วยบารมีธรรมของเมี่ยวซ่านใต้ซือวันหนึ่งขณะที่ใต้ซือนั่งสมาธิบำเพ็ญฌานเฉกเช่นทุกวันทันใดนั้นสองเสียงของชายซึ่งไม่คุ้นเคยก็ได้แทรกเข้ามาในจิตว่าจิตอันเป็นเอกได้ผลิตดอกบัวแห่งการตรัสรู้แล้วหรือยังอีกเสียงตอบว่าผลิออกมาแล้วค่ะแต่ก็พระโพธิสัตว์เมี่ยวซ่านใต้ซือคิดว่าเหล่ามารมารองดีจึงสำรวมจิตให้สงบนิ่งพันได้เห็นจิตของตนแปลเป็นดอกบัวบริสุทธิ์มีพระโพธิสัตว์นั่งอยู่เมื่อเพ่งมองก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกปิติสุขเพราะพระโพธิสัตว์นั้นคื
ตัวพระองค์เองความดีใจทำให้จิตไม่สงบนิ่งพอภาพนิมิตนั้นจึงมารายหายไปใต้สื่อลืมตาขึ้นความปิติแผ่ซ่านความรู้ดีว่าสิ่งที่เห็นตามนิมิตนั้นจะบังเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านานวันต่อมาเมี่ยวซ่านใต้ฟือได้กล่าวแก่สานุสิทธิ์ทั้งหลายว่าหลายปีก่อนเราได้พบพระพุทธเจ้าในนิมิตพระองค์ตรัสว่าหากเราต้องการบรรลุมรรคผลจำเป็นต้องตามหาบัวหิมะบนยอดเขาซีหมีซานและเมื่อคืนวานเราก็บังเกิดนิมิตถึงบัวหิมะอีกครั้งจึงคิดว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะเดินทางเพื่อแสวงหาบัวนั้นดังพุทธดีกาพวกท่านที่อยู่ทางนี้จงตั้งใจปฏิบัติธรรมและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจากนั้นเมี่ยวซ่านใต้ซือได้แต่งตั้งภิกษุณีอาวุโสเป็นผู้รักษาการแทนส่วนพนานางและหยงเหรียญได้ขอติดตามเมี่ยวซ่านใต้ซือไปด้วยจนกว่าจะสำลิดผลตามประสงค์เมี่ยวซ่านใต้ซือก็มิได้ขัดข้องแต่ประการใดก่อนออกเดินทางทั้งสามได้จัดเตรียมสัมภาระที่จำเป็นใส่ในถุงผ้าประกอบด้วยเสื้อผ้าข้าวเปลือกตากแห้งรองเท้าฟางหลายคู่ซึ่งมาจากฝีมือของใต้ซือเมื่อยามถูกรถสักให้เป็นคนครัวรวมทั้งบาททองสัญลักษณ์ในการประกาศว่าบัดนี้จะทรงออกจาริกแสวงบุญนอกอารามแล้ว